ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมภาคพรพวิทย์และก็พี่ฟีรัศนนท์เช่นเคยนะครับผมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรามาอัปเดตข่าวลูกทุ่งกันพร้อมกับรายละเอียดงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งในปีนี้ด้วยครับพี่ฟีครับถูกต้องเลยครับผมวันที่19กันยายนนี้แล้วครับที่จะทราบผลว่าใครนั้นจะได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปครองแต่ก่อนถึงวันนั้นฮะวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงกันก่อนเริ่มกันที่นักร้องสาวแดนสตอร์คนนี้เลยดีกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเปาเนี่ยได้เคยไปออกรายการหนกระแสแต่ก็สร้างให้เธอนั้นมีงานชุกมากๆเธอโพสต์ไปบอกว่าเปาบอกได้เต็มปากเลยว่าวันนั้นหลังจากการกลับมาจากรายการหนกระแสเนี่ยก็มีงานคิวติดต่อเข้ามาเยอะมากมีคนรู้จักเปาเพิ่มขึ้นครับเปาได้รับโอกาสหลายอย่างได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายท่านมีงานเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเนี่ยใจดีให้เงินค่าเครื่องบินไปบินกลับเปาเลยบอกว่าอยากจะหาจังหวะและก็โอกาสนะครับที่จะไปไหว้พี่หนุ่มสักครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้เนี่ยงานเยอะจริงๆรอโอกาสเหมาะเปาเนี่ยจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณเปาโพสออกมาถึงคุณหนุ่มกันชัยครับส่วนเรื่องต่อไปพี่ฟีเราย้ำกันทุกๆวันเลยนะครับเจาะลึกกันไปเลยดีกว่าคราวนี้งานนี้คุณผู้ชมทำอย่างไรคนที่เราชอบนะครับถึงจะได้คะแนนอย่างแท้จริงมีเพราะบางคนโหวตผิดโหวตถูกก็มีนะสามช่องทางหลักถูกไหมถูกต้องที่เราขึ้นให้ทุกๆครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์คมชัดลึกนะครับรวมถึง Facebook นะครับแล้วก็ SMS ที่สำคัญมากๆถึง 60% เลยทีเดียวพี่ฟีงั้นไปจอกเลยดีกว่าน้องฮะเริ่มต้นที่อะไรดีพี่ฟีมากันที่ช่องทางแรกเลยดีกว่าครับก็คือการโหวตผ่านทางเว็บไซต์คมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งนั่นเองครับช่องทางนี้เนี่ยน้องภาคผู้ชมฮะสำหรับคนที่จำรหัส KA ของศิลปินไม่ได้อันนี้เนี่ยจะโชว์รูปโชว์ชื่อนะครับผมเพียงแค่เราคลิกเข้าไปพร้อมกับกรอกข้อมูลชื่อสกุลอีเมลแล้วก็กดโหวตคะแนนเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วก็สามารถกลับมาโหวตใหม่ได้ช่องทางนี้บอกเลยว่าเราจะอัปเดตคะแนนผลเนี่ยทุกๆเที่ยงคืนของทุกวันให้เห็นกันว่าใครนั้นคะแนนนำช่องทางต่อไปอย่างที่ทราบกันเล่น Facebook กันอยู่แล้วเนาะช่องทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็คือเรานับคะแนนจากอีโมจิแทนศิลปินนะครับตามสาขาที่คุณชื่นชอบชอบใครก็กดโหวตผ่าน Facebook Account ของตัวเองได้เลยแต่1 Account ได้1ครั้งเท่านั้นเอ๊ะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์จะนับคะแนนไหมบอกเลยว่าไม่นะเราไม่นับคอมเมนต์เป็นคะแนนนะครับเรานับแค่อีโมจิเท่านั้นช่องทางสุดท้ายนะครับเป็นช่องทางที่พากับพี่ฟีย้ำอยู่เสมอเลยสำหรับการโหวตผ่าน SMS นะครับเพราะว่ามีผลต่อคะแนนของศิลปินที่คุณชื่นชอบถึง 60% ด้วยกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพลิกโผให้ศิลปินคุณได้รับรางวัลในปีนี้ไปได้เลยทีเดียวครับพี่ฟีถูกต้องซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปเนาะก็ส่งกันเข้ามาได้ครับที่41 41666นั่นเองครั้งละ6บาทเท่านั้นนะครับโดยการพิมพ์รหัสสาขาป๊อปปูล่าโหวตนะครับอย่างที่ทราบกัน KA1 ถึง KA8 นะครับและเว้นวรรคตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นรอสักนิดนึงคุณผู้ชมใจเย็นๆรอข้อความตอบกลับขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมการโหวตนะครับเท่านี้ศิลปินของคุณที่ชื่นชอบก็จะได้รับการโหวตในระบบหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยพี่ฟีถูกต้องยิ่งโหวตมากเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์นะที่จะเป็น50สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของเราก็จะสามารถเข้าไปนั่งในฮอลไปเห็นโชว์ต่างๆไปเห็นงานประกาศรางวัลแบบจึ้งๆแต่อย่าลืมว่าต้องโหวตเยอะนะเราจะรันนะฮะ50หมายเลขใครที่อยากกระทบไหล่ศิลปินแบบใกล้ชิดก็โหวตกันเข้ามาได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ไปรอลุ้นกันวันที่29กันยาแล้วกันเนาะรวมถึงเดี๋ยวแอบกระซิบนิดนึงนะว่า SMS 60% แล้วเว็บไซต์เนี่ย 25% ส่วน Facebook เนี่ย 15% เท่านั้นนะโอเควันนี้นะฮะผมพอหอมปากหอมคอนะครับผมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่แต่ก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยกับชุดสวยๆนะฮะจากร้านไอยากรุงเทพครับใช่แล้วครับซัพพอร์ตเราให้เรามีชุดสวยใส่กันจนถึงวันงานประกาศผลเลยทีเดียวครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับภาคกับวิธีติดตามกันใหม่ได้พรุ่งนี้เนชั่นทีวี22สวัสดีครับสวัสดีครับ